เวสรักวานีเผยคำพูดพ่อสมรักคำสิงตอนอดีตแฟนหนุ่มตรงๆกฤษกรมาขนของออกจากบ้านพร้อมเผยสถานะหัวใจหลายคนรู้จักกันดีสำหรับเวสรักวานีลูกสาวคนสวยของสมรักคำสิงก่อนหน้านี้มีสาวเวสมีข่าวเลิกรากับตรงๆกฤษกรโดยช่วงหลังมานี้หลังจากที่สาวเวสมากลับมาเป็นสาวโสดอีกครั้งก็เริ่มสดใสขึ้นลงภาพนุ่งบิกินี่โชว์ความเซ็กซี่รัวๆโดยล่าสุดทางด้านสาวเวสรักวานีก็ได้เปิดใจผ่านรายการ Woody Talkซึ่งมีช่วงหนึ่งของการพูดคุยวูดดี้วุฒิธรมิลินทจินดาพิธีกรของรายการก็ได้ถามถึงเรื่องราวความรักโดยระบุว่าก่อนหน้านี้การมีแฟนต้องขอพ่อแม่ไหมเบสขอนะคะก่อนหน้าที่เขาตรงๆก็มีแฟนตอนเรียนก็เลยขอเพราะเรียนอยู่มัธยมก็ไม่กล้าขนาดนั้นก็ไปขอมีแฟนแฟนคนแรกคือฮึบมากกว่าจะทำสมาธิไปขอเขาได้คิดแล้วคิดอีกปรึกษาเพื่อนอีกกว่าจะไปบอกว่าคนนี้แฟนเราสิ่งที่กลัวคือกลัวเขาไม่ให้คบแล้วเราแบบรักเอ่ยหัวเราะเรามองว่าพ่อแม่ต้องด่าแน่ๆต้องให้เลิกกันแน่ๆไม่น่าให้คบคิดไปเป็นตู่เป็นตะแต่เราเองก็ไม่อยากโกหกพ่อแม่ไม่อยากแอบก็หาจังหวะไปบอกเขาพ่อบอกว่าก็โอเคนะที่ชวนแล้วกล้ามาเจอแต่ก็ให้ดูยาวๆแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ห้ามคนล่าสุดก็บอกค่ะคนล่าสุดครอบครัวรักเหมือนลูกตอนตัดสินใจที่จะเลิกครอบครัวว่ายังไงเบสครอบครัวเขาไม่ได้โกรธหรือไม่ว่าอะไรนะคะเขาก็ยังมองพี่เขาเป็นลูกอีกคนหนึ่งตอนที่พี่เขาขนของออกไปพ่อหนูก็อยู่พ่อนั่งอยู่ข้างล่างพี่เขาก็ขนของข้างบนข้างล่างพ่อหนูก็บอกว่าไปแล้วพักที่ไหนเอาของไปไว้ที่ไหนบ้านเสร็จตอนไหนพ่อหนูก็ถามนะคะถึงแม้ว่าตอนนั้นข่าวจะออกไปแล้วว่าพ่อหนูให้สัมภาษณ์ว่าอะไรแต่ลับหลังเขาก็คุยกันนะพ่อหนูก็ถามว่าอยู่ยังไงอยู่กับใครถามถ่ายปกติซึ่งอันนี้คือหลังบ้านไม่ได้ทะเลาะหรือโกรธกันซึ่งณตอนนั้นพี่เขาก็รู้ว่าข่าวออกไปแล้วแต่เขาก็ไม่ได้โกรธพ่อที่ไปพูดเขาก็ยังมีความสัมพันธ์เป็นพ่อลูกกันค่ะทุกวันนี้ยังคุยกันไหมเบสหนูไม่คุยค่ะจบกันแบบไม่เคลียร์หนูเคลียร์นะคะหนูไม่ได้เป็นคนที่เลิกแล้วไม่พูดเหตุผลในขณะนั้นเราพูดมาตลอดจนวินาทีสุดท้ายก็พูดหมดเลยว่าเรารู้สึกอะไรบ้างแล้วร่าก็รู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้เวลาคบกับใครก็เต็มที่มากบทเรียนที่ได้จากการมีแฟนเบสหนูว่าบทเรียนมันไม่ใช่แค่กับคนนั้นแต่กับคนใหม่เรารู้สึกว่าเราต้องศึกษาใหม่เราไม่ได้ไปเอาสิ่งที่ได้จากคนเก่ามาคิดว่าเดี๋ยวคนใหม่เขาทำแบบนั้นๆไหมคะหนูได้แค่เรียนรู้ผู้ชายคนนี้แฟนเก่าว่าเราเขามีความคิดแบบนี้ในโลกนี้มีผู้ชายแบบนี้ด้วยมีความคิดแบบนี้ด้วยเราได้เรียนรู้ตรงนั้นแต่ว่าคนใหม่เราไม่ได้ปิดกั้นก็เริ่มต้นใหม่เรียนรู้ใหม่ศึกษากันใหม่ไม่ได้กลัวเลยหรือไม่ได้เอาประเด็นคนเก่าเทียบกับคนใหม่มันก็เลยไม่ได้เป็นการเรียนรู้อะไรเราพร้อมที่จะเปิดใจให้คนใหม่แล้วค่อยเรียนรู้เขาไปต่อให้คนใหม่เจ้าชู้ก็ไม่ได้แบบว่าไปเทียบกับคนเก่าก็รู้สึกว่าถ้าเจอเหตุการณ์นอกใจหรือว่าอะไรก็คงเสียใจอีกครั้งแค่นั้นเองแต่ก็คือคนใหม่เราไม่ได้เปรียบเทียบกันมีสัญญาณไหมว่าคนใหม่จะมาแล้วหรือยังเบสยังค่ะไม่มีเลยค่ะเงียบมากเลยจริงๆไม่ได้เงียบหรอกค่ะแค่หนูไม่ได้ตื่นเต้นแล้วด้วยความที่เราได้เรียนรู้แล้วว่าการที่เรามีแฟนแล้วเปิดตัวยิ่งใหญ่เราตื่นเต้นกับมันเยอะมันก็เป็นดาบสังคมเหมือนกันเราก็โดนด่าเยอะเหมือนกันครั้งนี้เราเลยค่อยๆอย่าไปตื่นเต้นเยอะเกินค่อยๆตั้งสติ